แม้ว่า Alfa Romeo จะทำตลาด EV ค่อนข้างช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาเลยล่าสุดก็ได้เปิดตัว crossover ไซส์คนเมืองอย่างมิลาโน่มาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานดีไซน์ภายนอกผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมันดูแปลกตาจังทำไมมันแอบคล้ายเลโนเวเนี่ยแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาล่ะทั้งไฟหน้าแมทริกซ์ LED ที่จะมาเป็นแบบตัว J เสริมด้วยไฟเรทามันนิ่งไลท์ที่จะเป็นแบบ4ขีดซึ่งมองว่าอาจจะคล้ายกับเรโนประมาณ 7-8 ปีก่อนอีกนิดนึงพร้อมกับการชนหน้าก็จะมีการทำช่องซ้ายขวาและช่องดักลมตรงกลางที่จะเป็นเอกลักษณ์และดูสปอร์ตขึ้นส่วนดีไซน์ด้านข้างก็จะมาในสไตล์ของ crossover ในยุคปัจจุบันทั้งแนวกระจกที่จะดูต่อเนื่องและจะเอามือเปิดประตูด้านหลังมาเป็นส่วนร่วมอีกด้วยพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่จะดูมีน้ำมีนวลและโฉบเฉี่ยวพร้อมกับโป่งล้อและชายร่างที่จะมาเป็นแบบสีดำตามสมัยนิยมส่วนล้ออัลลอยนั้นแม้จะมีขนาดตั้งแต่ 18-20 นิ้วแต่ที่ให้สังเกตก็คือลวดลายนั้นก็จะมาเป็นแบบไบโครเวอร์เลยถ้าเป็นตัวท็อปนั้นจะเป็นไบโครเวอร์สีแฉกซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีสำหรับด้านหลังแน่นอนว่าก็จะมีประตูแบบท้ายลาดพร้อมกับไฟท้าย Full LED ที่จะมาเป็นแบบตัว N Style แม้ว่าจะคล้ายกับฝั่งเกียร์ยุคใหม่ๆแต่ว่าความโค้งมนนั้นจะมีมากขึ้นเลยทีเดียวพร้อมกับตัวบานประตูหลังนั้นนอกจากจะตกแต่งเส้นให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วยังสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดอีกด้วยสปอยเลอร์หลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเหมือนกันกับกันชนหลังที่ทั้งชิ้นนั้นจะเป็นสีดำล้วนแต่ก็จะมีการแซมสีแดงเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อขึ้นเรียกได้เลยว่างานออกแบบนั้นก็อาจจะดูลงตัวสำหรับใครหลายๆคนบางคนนั้นอาจจะมองว่าด้านหน้าไม่โดนใจแต่ก็นั่นแหละครับร้อยคนร้อยความเห็นก็ต้องคิดไม่เหมือนกันเป็นธรรมดามิติตัวถังจะมีความยาว 4,170 มิลลิเมตรกว้าง 1,780 มิลลิเมตรสูง 1,500 มิลลิเมตรแต่ฐานล้ออยู่ที่เท่าไหร่นั้นณเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแม้ภายนอกจะล้ำแหวกแนวแค่ไหนแต่ภายในกลับอนุรักษ์นิยมอย่างไม่น่าเชื่อโดยวัสดุนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นแบบนุ่มเสริมด้วยตะเข็บตามระเบียบพร้อมกันกับช่องแอร์ซ้ายขวาที่คราวนี้จะมาพร้อมกับโลโก้ไบโครเวอร์สวยไฟแอมเบียนไลท์นั้นยังไงก็ต้องมาครับแถมสามารถปรับได้ถึง8สีอีกด้วยสำหรับเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์โดยเฉพาะของเขาเลยแท้ที่สำคัญมาพร้อมกับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนสามารถอัปเดตผ่านระบบ OTA ได้ส่วนระบบปรับอากาศแม้จะมีแค่โซนเดียวแต่ก็จะมีปุ่มควบคุมมาให้พร้อมเพื่อสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นอีกด้วยส่วนมาตรวัดก็จะมีขนาด 10.25 นิ้วเช่นกันกราฟิกนั้นก็จะเน้นดูดิบและดุดันตามสไตล์ Alfa Romeo เขาล่ะพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านดีไซน์เรียบหรูที่จะมีปุ่มฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นสมด้วยแป้นเหยียบที่จะทำให้ดูลงตัวมากกว่าเดิมคอนโซลกลางก็จะมีทั้งปุ่มสตาร์ทเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่และเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้โฮลด์ที่จะกระจัดกระจายแต่ใช้งานง่ายรวมถึงที่วางแก้วน้ำกับคอนโซลกลางที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยกันส่วนเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตหรือที่เรียกกันว่าซาเบลซึ่งจะรวมพนักพิงศีรษะกับลำตัวเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าเพราะกับแผงประตูที่มีที่พักแขนดีไซน์เรียบง่ายขึ้นและไฟอัดแผ่นที่ดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยสำหรับด้านหลังแม้จะไม่มีที่พักแขนแต่เบาะหลังสามารถพับได้ในอัตราส่วน 60-40 พร้อมช่องเสียบปลั๊กไฟ12โวลต์ไว้สำหรับใช้งานชาร์จไฟได้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าแม้ตัวรถนั้นจะค่อนข้างเล็กแต่ออปชันนั้นก็ถือว่าเกาะกลุ่มเกินไปนะครับซึ่งก็จะเอาดีไซน์ที่ดูแปลกแหวกแนวล้ำสมัยนั้นมาผสมผสานเป็นจุดขายแทนส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะมาพร้อมกับ ADAS เวอร์ชัน 2พร้อมกล้องมองหลังที่สามารถทำมุมได้ถึง180องศาและมีเซ็นเซอร์หน้าหลังครบแน่นอนว่าจุดเด่นสำคัญจะอยู่ที่คุมพลังเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ Alfa Romeo จะมาพร้อมกับระบบ EV ซึ่งจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ล้อหน้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ54กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังสูงสุดนั้นเลือกได้2แบบครับก็คือ156หรือ240แรงม้าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรุ่นย่อยไหนโดยจะมีระยะทางวิ่งได้สูงสุดถึง402กิโลเมตรส่วนการชาร์จนั้นถ้าชาร์จ AC จะอยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่100กิโลวัตต์หลายคนสงสัยว่าถ้าไม่สะดวกใจใช้ EV สามารถเลือกรุ่นนี้ได้ไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะแน่นอนว่าถ้ามาอยู่ในเครือ Stellantis ก็จะได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบพร้อมระบบไฮบริดความจุ 1.2 ลิตร4สูบกำลังอยู่ที่136แรงม้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่29แรงม้านะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่6จังหวะ
มีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อสำหรับช่วงล่างทราบเพียงว่าจะมาเป็นแบบสปอร์ตที่สามารถลดความสูงลงได้25มิลลิเมตรเพื่อลดจุดสนถ่วงพร้อมกับปรับปรุงพวงมาลัยใหม่ให้เลี้ยวที่เฉียบคมขึ้นส่วนระบบเบรกแน่นอนว่าจานเบรกด้านหน้าจะมีถึง380มิลลิเมตรและก็จะมีลูกสูบเบรกหรือที่เรียกว่าพิสตันนั้นอยู่ที่4ตัวพร้อมกับเฟืองท้ายแบบ differential lock หรือก็คือล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติเรียกได้เลยว่ารุ่นนี้เน้นการขับขี่แบบเต็มที่จริงๆโดยรถรุ่นดังกล่าวจะเปิดรับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดเต็มๆจะเป็นอย่างไรคาดว่าตอนวางขายในช่วงประมาณไตรมาส3นั้นจะได้เห็นกันครบถ้วนเลยนะครับและรุ่นต่อไปที่จะมาคุยเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาว่ากันในคลิปต่อไป